วันนี้เราจะมาทำเชิงชายหลังคาให้หนูนกงูเข้าไปทำรังไม่ได้กันครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆครับที่เพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านครับเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เพิ่งจัดการกับหลังคาบ้านตัวเองเสร็จเรียบร้อยไปนะครับ DIY ทำหลังคาดับเบิลรูฟนะครับหรือบางคนก็เรียกว่าหลังคาแซนด์วิชนั่นเองครับหลังจากที่ผมทำจบไปนะครับก็มีคำถามมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงดังไหมนะครับซึ่งผมก็ทำวิดีโอต่อไปเรียบร้อยแล้วส่วนหลายๆคนนะครับก็มองเห็นช่องของดับเบิลรูฟครับว่ามันมีช่องว่างอยู่นี่นะครับด้านใต้หลังคานะครับก็จะมีช่องว่างแบบนี้ครับบางคนก็กลัวว่านกหรือหนูนะครับหรืองูเนี่ยจะแอบเข้าไปทำรังหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมา DIY ทำตัวปิดเชิงชายหลังคาแบบง่ายๆกันนะครับแค่นี้เองนะครับตัวปิดเชิงชายเราก็เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกันหนูกันนกกันค้างคาวเข้าไปได้ครับสำหรับวัสดุที่ผมใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นตะแกรงเหล็กฉีกนะครับซึ่งผมสั่งมาจากบริษัท V&P ครับซึ่งบริษัท V&P เนี่ยเขาก็จะมีตะแกรงเหล็กฉีกนะครับหลายไซส์หลายขนาดนะครับมีความหนาที่แตกต่างนะเพื่อนๆสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานได้เลยนะครับส่วนวันนี้ผมสั่งมานะครับจะเป็นเบอร์27ครับสำหรับเบอร์27นะครับก็เหมาะสำหรับการกันนกกันหนูกันงูนะครับแล้วก็สามารถใช้กรรไกรตัดซิงค์เนี่ยตัดใช้งานได้ง่ายๆครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะเอาไปทำดัดแปลงนะครับป้องกันที่รั้วเรานะครับกันน้องหมาเนี่ยลอดออกจากรั้วหรือว่าเอาไปดักตรงท่อน้ำนะครับกันที่จะมีขยะตกลงไปในท่อน้ำก็ได้นะครับสำหรับขนาด61เซนคูณ6เมตร10เซนเนี่ยราคาอยู่ที่ 1,300 บาทครับส่วนถ้าใครไม่เยอะนะครับจะเป็นขนาด 27S นะครับก็จะเป็น61เซนนะครับคูณ2เมตรครับราคาอยู่แค่600กว่าบาทเท่านั้นเองครับของที่ส่งมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับเขาส่งมาเป็นม้วนให้เราแบบนี้เลยครับคือผมสั่งมาเยอะไว้ก่อนนะเพราะว่าเราสามารถเอาไปใช้ DIY ทำอย่างอื่นได้อีกหลายแบบเลยเนาะหรือใครที่มีรถอยู่เนี่ยอยากทำกระจังหน้ารถแต่งเนี่ยก็เอาแบบนี้ไปใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้คือตะแกรงเหล็กฉีกนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่กลัวว่ามันเป็นสนิมนะครับเราก็พ่นกันสนิมได้นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ซีเรียสก็สามารถติดใช้อย่างนี้ได้เลยครับซึ่งในงาน DIY นะเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะแบบอยากใช้แบบอะไรนะลวดกรงไก่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แต่ก็ต้องหาตาทีหน่อยนะเพราะว่าลวดกรงไก่ส่วนใหญ่มันตาห่างใช่ไหมแล้วก็เวลาเราไปติดเนี่ยบางทีสัตว์เล็กๆมันมุดเข้าไปได้ครับแต่อันนี้เนี่ยตาเขาจะค่อนข้างถี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แน่นอนครับหนูงูนกเข้าไม่ได้แน่นอนเนาะแล้วก็เวลาเราตัดเข้ารูปทรงต่างๆครับด้วยรูปทรงที่มันเป็นทรงข้าวหลามตัดแบบนี้นะครับมันเลยทำให้ตัดเข้ารูปทรงเนี่ยง่ายแล้วก็อยู่ทรงมากกว่านะแต่กรณีนะครับถ้าเป็นตาสี่เหลี่ยมเนี่ยเวลาเราตัดนะครับมันก็อาจจะอยู่แบบเป็นรูปทรงยากกว่าครับสำหรับการใช้งานนะครับเราก็ทำการใช้กรรไกรตัดซิงค์แบบนี้นะครับสามารถตัดได้เลยนะครับผมก็จะวัดตามขนาดช่องนะครับที่ผมจะติดนะแต่ว่าไม่ใช่เป็นขนาดช่องพอดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำเป็นเหมือนกับเป็นตัวปลอกเข้าไปสวมนะครับซึ่งจะทำให้ติดตั้งได้ง่ายมากครับวิธีตัดให้เร็วนะครับถ้าตัดแบบนี้นะมันจะติดตลอดเลยนะครับให้เรายกตะแกรงขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอากรรไกรนะครับเนี่ยครับตัดอย่างนี้ครับมันจะเร็วครับแล้วมันก็จะตรงกว่านะฮะแล้วที่สำคัญคือมันจะไม่บาดมือครับสำหรับขนาดนะฮะเวลาเราตัดเชิงชายก็แล้วแต่นะฮะเพราะว่ารูปทรงแต่ละคนเนี่ยแล้วก็ขนาดที่เราต้องการจะใช้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็อันนี้ผมตัดมาก็คือเป็นขนาด10นิ้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาไปครอบตัวเหล็ก3นิ้วครับวิธีก็คือผมจะเว้นไว้บนล่างนะแล้วทำเป็นเหมือนเป็นกรอบเข้าไปครอบเลยนะครับผมก็จะใช้ไม้นะฮะปลายผมเนี่ยหน้าขนาดเนี่ย3นิ้วพอดีเลยนะครับจะสังเกตว่าไม้ตัวนี้นะครับเท่ากับตัวที่เป็นคานใต้หลังคาพอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ใช้ตัวนี้เป็นแบบได้เลยนะเนี่ยพับมาเลยนะนี่ครับใครอยากให้สวยนะครับก็บีบให้มันเป็นทรงก็ได้นะครับเราไม่มีเครื่องพับนะครับเราก็ใช้แบบนี้นะครับพับมือนะก็จะเริ่มเป็นทรงละพอเราได้ขนาดที่ต้องการนะครับเราก็มาพับให้ขอบมันคมอีกทีก็ได้นะครับใครอยากให้แบบจับขอบมันคมๆอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยครับมาจับขอบนิดนึงนี่ครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตะข่ายที่เป็นกล่องแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปใช้กันดูครับทีนี้ตามที่ผมบอกนะครับว่าเชิงชายของผมเนี่ยจะทำเป็นเหมือนเชิงชายบ้านทรงญี่ปุ่นนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมใช้หลังคาลอนสเปนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชิงชายผมก็จะใช้ไม้พาเลทนะครับซึ่งเวลาเราจะติดเชิงชายเข้าไปใช่ไหมเราก็จะต้องผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับก็ต้องทำไม้เป็นริมนะครับไว้สำหรับยึดจับเชิงชายด้านในก่อนครับอย่างแรกครับเราก็จะได้เอาเศษไม้ชิ้นประมาณอย่างนี้มานะครับใครจะทำชิ้นเดียวก็ได้นะพอดีผมเป็นไม้พาเลทมันก็เป็น2ชิ้นนะครับแล้วเราก็ต้องยัดเข้าไปในรูตรงนี้ก่อนครับนี่นะฮะยัดเข้าไปเลยครับนี่ถ้าไม่เข้าเดี๋ยวค้อนตอกเข้าไปนะฮะ
นะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับ2อันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหน้าแป้นนะครับที่ว่าเวลาเรายึดไม้เข้าไปนะครับแล้วก็จะล็อกกับเชิงชายเราได้ครับเนี้ยเราก็จะไล่ใส่ไปให้หมดครบทุกอันเลยนะครับส่วนทีนี้ถ้าใครกลัวไม่แน่นนะครับเราก็ยิงน็อตล็อกเข้าไปอีกทีนึงนะครับนี่ฮะแบบนี้นะอย่างนี้นะครับยึดไม้นะครับตัวนี้ก็จะไม่เคลื่อนละนะครับแล้วก็จะไม่หลุดออกมาแล้วครับคือบางคนนะครับก็อาจจะทำเป็นลิ่มไม้แล้วก็อัดลงไปให้แน่นเลยนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับใครจะทำแบบไหนก็ได้ครับอันนี้เราจะเอามาลองติดตั้งกันนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่านี่คือตะแกรงเหล็กฉีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครไม่อยากจะให้ขึ้นสนิมนะครับเราก็ต้องพ่นกันสนิมนะครับแต่อย่างที่บอกไปนะของผมมันอยู่ใต้ตัวเชิงชายไม้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับก็เอาไว้ติดกันพวกหนูพวกงูเฉยๆนะคือไปติดดูสำหรับเพื่อนๆนะครับสามารถตัดเป็นชิ้นยาวมาเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกผมก็จะตัดเป็นชิ้นสั้นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราติดนะครับเนี่ยครับเราก็จะครอบไปแบบนี้นะฮะซึ่งเราสามารถยิงน็อตได้เลยนะครับกับตัวนี้นะครับผมก็ยิงเข้าไปกับตัวโครงหลังคาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะมายิงยึดกับกระเบื้องแบบนี้นะครับนะครับยิงเข้าแผ่นกระเบื้องเก่าเลยแบบนี้ก็ได้นะครับหรือใครจะแบบต่อให้มันยาวเข้ามานะครับอยากจะกันเยอะๆก็ก่อให้ยาวเข้ามานะครับหรือใครอยากจะเว้านะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แบบมันมุดเข้าไปทำให้มีชิดกว่านี้ก็ได้หมดเลยนะครับของผมเนี่ยผมจะครอบไว้แค่นี้เท่านั้นนะครับถ้าใครจะใช้ตัวตะแกรงเหล็กฉีดครอบเฉยๆนะครับงานก็จะออกมาประมาณนี้ครับส่วนไม้ที่ผมจะใช้นะครับเป็นตัวปิดเชิงชายนะครับผมก็จะใช้ไม้พาเลทนะครับซึ่งมันเหลืออยู่ในบ้านนานมากนะครับก็จะใช้ให้มันหมดไปนะครับซึ่งไม้พาเลทนะครับก็บอกในทุกวิดีโอนะครับว่าเราจะต้องขัดให้สวยก่อนนะครับซึ่งไม้พาเลทเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่ามันทนมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้สนนะครับแล้วอบยาฆ่าเชื้อนะครับซึ่งทำให้ปวกไม่กินมอดไม่กินนะครับผมใช้ในหลายๆจุดของบ้านครับแล้วก็อยู่เอาท์ดอร์มาตลอดนะครับให้ดูนะครับเดี๋ยวหลายๆคนจะไม่เชื่อนะครับนี่คือที่ผมทำไว้นะครับอันนี้เป็นระแนงบังแดดจากไม้พาเลทนะครับอยู่ตรงนี้มาประมาณปีกว่าแล้วนะครับตากแดดตากฝนตลอดนะครับแล้วนี่ก็คือขัดแล้วเคลือบแล้วนะครับก็จะเห็นสภาพนี้เลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูนะครับนี่คือไม้ที่ขัดแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับคือยังไม่ได้ขัดนะครับจะเห็นว่างานมันต่างกันมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าขัดเราก็จะได้ไม้สนสวยๆแบบนี้นะครับแล้วอย่าลืมนะว่าไม้พาเลทอ่ะให้เลือกไม้สนนะครับบางทีเราไปเจอไม้รวมเนี่ยราคาถูกแต่ว่ามันจะผุง่ายครับขัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้น้ำยาเคลือบได้เลยนะครับใครจะใช้น้ำยาเคลือบไม้ก็ได้นะครับแต่อย่างที่บอกในทุกวิดีโอนะครับผมใช้น้ำยาเคลือบปูนครับตัวนี้ครับ TOAA 200ครับซื้อมาใช้กับทุกงานเลยนะครับค่อนข้างคุ้มใช้ง่ายนะครับที่สำคัญเป็นสูตรน้ำนะครับมันไม่ฉุนครับแล้วก็ทำให้ไม้ทนแดดทนฝนได้ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายนะครับเราก็เอาไม้พาเลทที่เราตัดไว้นะครับมาปิดเชิงชายครับอันนี้ก็คือเพื่อความสวยงามนะฮะสำหรับเชิงชายนะครับเราก็ยิงน็อตเข้ากับโครงให้เรียบร้อยครับสำหรับรอยต่อนะครับที่ไม้มันไม่เท่ากันแบบนี้นะเราก็สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายๆนะครับถ้าให้ดีเนี่ยทำจุดยึดให้ตรงกับตัวโครงเก่าเลยนะครับเราก็จะต่อไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าขี้เกียจตัดไม้แบบผมนะก็ทำแบบนี้นะครับเราจะใช้เหล็กที่มีรูแบบนี้ครับเราสามารถซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะยิงเข้าไปด้านล่างแบบนี้เลยนะครับเราก็จะยิงล็อกแผ่นไม้ไว้อย่างนี้นะครับแค่นี้นะครับก็เป็นการจับระดับแผ่นไม้เราให้ตรงแล้วครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตะแกรงเนี่ยผมไม่ได้ทำเว้าโครงเข้าไปตรงนี้ครับแต่ผมใช้วิธีสอดตัวตะแกรงเข้าไปข้างในเนี่ยให้ค่อนข้างลึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัตว์ต่างๆเนี่ยเข้าไปมันก็จะเข้าไปยากแล้วนะจะติดแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีรูอยู่ตรงนี้นะใครซีเรียสนะครับก็ทำปิดตรงนี้ให้เรียบร้อยไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเราก็ทำตะแกรงนะครับลึกเข้ามาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเข้ามันก็จะน้อยลงมากๆครับงานปิดเชิงชายของผมนะครับหลังคาดับเบิลรูฟก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆที่อยากได้ตะแกรงเหล็กฉีกนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับกดไปสั่งซื้อกันเองได้เลยครับและสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 400,000 ซับสไครบ์นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok แล้วก็ LINE Official ด้วยนะครับเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างทั้งหมดเลยนะไปกดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายนี่แหละครับที่อยากได้ครับหลังคาสไตล์ญี่ปุ่นครับ